จอร์จเทเลอร์ยอมเสียแชมป์โลกเพื่อให้ได้รีแมตช์กับแคทเทอรัลเมื่อปีที่แล้วจอร์จเทเลอร์ได้เอาชนะโฮเซ่รามิเรสและกลายเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักในเวลาเดียวกันของรุ่น140ปอนด์แต่ในเวลานี้เขาเหลือเพียงแชมป์โลก WBO ในการครอบครองเท่านั้นโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางจอร์จเทเลอร์ได้ชกชนะคะแนนแจ็คแคทเทอรัลแต่มันเป็นผลคะแนนที่แฟนมวยตั้งข้อกังขาและหนึ่งในคนที่ไม่พอใจนั่นก็คือจอร์จเทเลอร์ที่เขามุ่งมั่นจะทำให้ไฟท์รีแมตช์เกิดขึ้นโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่ามันอยู่ในมือของนักกฎหมายแล้วผมกำลังรอให้ได้ข้อสรุปในเรื่องของสัญญาและวันที่ดังนั้นดูเหมือนไฟท์จะเกิดขึ้นปีหน้ามันเป็นเวลาที่ยาวนานผมต้องการมันแต่มันอยู่กับนักกฎหมายดังนั้นผมต้องรอให้ทุกๆอย่างกลับมาหาผมผมทำทุกอย่างที่ผมทำได้แล้วจอร์จเทเลอร์กาวกับสกายสปอร์ตในการเจอกันเมื่อต้นปีจอร์จเทเลอร์ของแชมป์โลก4เส้นแต่ในตอนนี้เนื่องจากคำสั่งไฟบังคับจอร์จเทเลอร์จึงต้องสละแชมป์โลก IBF WBA และ WBC เพื่อการรีแมตช์กับแจ็คแคทเทอรัลท้ายที่สุดผมคือแชมป์ผมเคยครองทั้งหมดผมปล่อย3ในนั้นออกไปเพื่อให้ได้ไฟนี้เกิดขึ้นจอร์จเทเลอร์กล่าวถึงการสละแชมป์เพื่อให้เกิดไฟกับแจ็คแคทเทอรัลนอกจากเสียแชมป์โลกไปแล้วทางจอร์จเทเลอร์เองก็ได้ทำการเปลี่ยนผู้ฝึกสอนจากเบนดิวิสันเป็นทางโจแมกนาลีเพื่อช่วยเขาในการขึ้นชกไฟรีแมตช์ในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเอง